สวัสดีครับแฟนเพจมิลาโชโยครับวันนี้ครับก็มีรถ BMW X5 นะครับนี่ครับมาติดอีกคันแล้วครับต้องบอกว่าคันนี้ครับก็ติดทั้งลำโพงครับตรงรุ่นครับของกาวซีโร่ครับซึ่งเป็นที่นิยมกันมากตอนนี้ครับรวมถึงระบบจอ Android ครับคือบอกได้เลยว่ารถ BM ตอนนี้นะครับ X5 นะครับ X3 X1 X4 ทุกรุ่นเนี่ยนะครับใส่ได้เลยแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าลำโพงเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวน้องฝ้ายถือนิดนึงนี่ครับลำโพงครับนี่คือลำโพงตรงรุ่นครับกาวซีโร่ซึ่งแม่เหล็กเนี่ยก็จะได้คุณภาพมากขึ้นนะครับรวมถึงควรลำโพงทั้งหลายด้วยแล้วที่สำคัญคือตรงช่องลำโพงเลยครับอย่างที่ผมได้ทำรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเสียงเพลงนะครับลำโพงตัวนี้ผมบอกได้ว่าคุ้มค่าเปลี่ยนเข้าช่องเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ดูครับนี่ครับไฮไลท์ครับตัวนี้ครับนี่ครับลำโพงใต้เบาะครับของกาซีโร่ครับตัวนี้ที่ผมบอกครั้งที่แล้วว่าเป็นลำโพงแบบ2โอห์มนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแทนลำโพงเก่าเลยครับเป็นช่องเดิมปลั๊ก BM เดิมเลยครับแล้วก็นี่ครับปลั๊กของ BM เสียบได้เลยครับไว้คอยทำมาอย่างดีครับแล้วที่สำคัญดูครับ2โอห์มครับซึ่งหมายถึงว่าด้วยกำลังวัตต์ที่เท่ากันเนี่ยเบสจะหนักกว่าเดิมครับเพราะเขาดีไซน์วัสดุอุปกรณ์มาให้เขาเรียกว่าค่าความเพี้ยนต่ำขึ้นนะครับแล้วติดกันมาแล้วเนี่ยตอนนี้ลำโพงตัวนี้นะครับของเพิ่งเข้ามาหลังจากขายไป2ล็อตแล้วหมดไปแล้วนะครับนี่ล็อตที่3นะครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ก็ต้องมีประมาณคันที่30กว่าแล้วคันนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวตามผมมาดูครับจอเดี๋ยวผมจะมาพามาดูจอตรงรุ่นนะครับนี่ครับคันนี้ก็จะใส่จอตรงรุ่นของ BMW ด้วยนะครับนะครับนี่เปลี่ยนแทนเลยนะครับเปลี่ยนแทนได้เลยครับระบบเสียบปลั๊กเท่านั้นครับเสียบปลั๊กเท่านั้นนะครับหน้าจอของท่านก็จะเป็นจอ HD Android เลยครับไม่ต้องไปตัดต่อระบบสายนะครับนะครับแล้วตอนนี้ก็ดูครับตอนนี้ก่อนติดตั้งครับเราก็ทำการขอฟิล์มนะครับกันรอยให้กับรถลูกค้าครับนะครับสวัสดีครับพี่ๆแฟนเพจมิลาดครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ BM X5 อีก1คันนะครับต้องบอกอีก1คันที่มากันเยอะมากๆนะครับกับลำโพงตรงรุ่นของกาวซีโร่นะครับที่กำลังมาแรงในปัจจุบันกับลำโพงที่ลงรถ BM แล้วก็ตอนนี้ลำโพงตัวนี้มาเป็นล็อตที่3แล้วคือมาแล้วก็หมดมาแล้วก็หมดเลยนะครับเป็นลำโพงของเยอรมันแท้ๆนะครับทุกอย่างเป็นปลั๊กแอนด์เพลย์ก็คือถอดเสียบใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของระบบจอที่เป็น Android ตรงรุ่นของเจ้าตัว BMW X5 นะครับแล้วก็ลำโพงตรงรุ่นของกาซิโร่ก็คือลำโพงคู่หน้าคู่หลังที่เป็นแยกชิ้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนของซับ8นิ้ว1คู่นะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาเพราะว่าสินค้าตอนนี้ก็ใกล้หมดอีกแล้วนะครับก็ถ้าหมดแล้วก็คงต้องรอล็อตหน้าอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังระบบเสียงกันก่อนนะครับแต่ว่าคราวหน้าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนลำโพงกับนักจะเปลี่ยนลำโพงแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองฟังรายละเอียดกันนะครับถือว่ารายละเอียดเสียงที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการฟังในส่วนของรายละเอียดของเสียงกันก่อนนะครับ寂寞并不代表空虚。
在某些时候避免不了的寂寞，可以让自己赤裸裸地面对自己，想一想我曾经获得了什么，失去了什么，正在追求什么。而答案往往是在朋友来了之后，在开怀畅叙之间浮印得更清晰，而心情也往往在朋友走了之后才莫名的安定下来。大家都忙吧。อันนี้ก็คือให้ฟังในส่วนของรายละเอียดนะครับของละอองแล้วก็เสียงนักร้องเสียงพูดนะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงที่มันมีในส่วนของตัวเบสกันบ้างดีกว่านะครับละเอียดของเสียงเบสเนี่ยดีขึ้นนะครับความลงลึกความนุ่มเนี่ยมีมาเลยนะครับกับซับเดิมเนี่ยที่มีขนาดเพียงแค่6นิ้วนะครับแต่ว่าซับที่เราเปลี่ยนลงไปใหม่เนี่ยมีขนาดถึง8นิ้วแล้วก็คู่หนึ่งวางใต้เบาะนะครับแล้วก็บวกกับลำโพงที่ให้รายละเอียดเสียงได้แบบสุดยอดแบบนี้นะครับต้องกาวซีโร่นะฮะตรงรุ่นเลยนะครับผลิตจากเยอรมันแท้ๆนะครับตัวนี้ก็สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับอันนี้ก็พูดถึงในส่วนของระบบของเสียงไปแล้วนะครับเราจะไปดูในส่วนของระบบเจ้า Android นะครับเดี๋ยวเลือกเสียงเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปในส่วนของการใช้งานในโหมดของที่เป็นระบบ Android ก็จะมีหัวข้อที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบแบบนี้เลยนะครับทัชสกรีนหน้าจอแล้วนะครับตรงส่วนนี้ที่เข้ามานะครับก็ตรงส่วนนี้ก็เปิด Wi-Fi นะครับหรือ Hotspot จากมือถือเข้ามาแล้วก็เข้า Setting นะครับหลังจากนั้นเราก็ Connect นะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับกับWi-Fi ที่เราแชร์ Hotspot ออกมานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิด Hotspot มือถือนะครับหลังจากที่เราเปิดแชร์ Hotspot มาแล้วนะครับถ้าเคย Connect กันแล้วนะครับมันก็จะ Auto Connect ให้เราเห็นไหมฮะอันนี้ผมเคย Connect แล้วนะครับมันก็จะ Auto Connect หลังจากเชื่อมต่อการใช้งานเราก็สามารถที่จะมาใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูหนังออนไลน์ดูการ์ตูนออนไลน์หรือการใช้งานในส่วนของไปที่นำทาง Google Map นะครับรวมถึงใช้แอปพลิเคชันเช่น YouTube ในการดูนะครับภาพยนตร์ย้อนหลังหรือว่ารายการโปรดของเราอย่าง The Masked Singer รายการย้อนหลังต่างๆเนี่ยซึ่งอยู่ใน YouTube เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับใช้งานตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดของภาพดีมากๆนะครับภาพคมชัดแน่นอนนะครับดีกว่าหน้าจอเดิมเยอะมากๆนะครับด้วยการทัชสกรีนที่ไหลลื่นนะครับหน้าจอเป็นคาปาซิตีฟแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความไวอินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมแค่นั้นเองนะครับบอกเลยว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยวันนี้มาคุณไม่เหมาะสมที่เป็นไมเคิลเลยทำไมครับเพราะการรูปเป้าของคุณเบามากๆเลยฮะคือถ้าเป็นรายการของเราไม่มีใครสู้พี่ชายของคนนี้ไปได้ครับพี่หนึ่งจักรวาลดนตรีมาฮะเห็นไหมครับเวิร์กเลยนะครับรถติดๆเนี่ยเราก็มีอะไรดูนะครับแทนที่เราจะเป็นแค่หน้าจอแค่ฟังเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยฮะก็สามารถที่จะเข้าไปฟังเพลงออนไลน์ผ่านจุกนะครับรวมถึงใช้งานในส่วนของ Google Map รวมถึงแอปต่างๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Play Store ของเขาได้เลยนะครับตรงส่วนนี้ติดตั้งได้หมดเลยนะครับเห็นไหมฮะก็มีเพลงให้เราเลือกฟังหลากหลายนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้แผ่น CD อย่างเดียวนะครับหรือว่า USB ทำได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะฟังนะครับออนไลน์ได้เลยแล้วก็ให้ส่วนของรายละเอียดของเสียงที่ดีด้วยนะครับเนี่ยฮะพับลงมานะครับก็ไปใช้งานในส่วนของคันที่นำทาง Google Map นะครับควบคู่ไปกับการใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันจุกได้นะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมฮะเวิร์กเลยนะครับปึ๊บปั๊บระบุตำแหน่งเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะรวดเร็วเลยเวิร์กมากๆนะครับอ๋อแล้วก็คันนี้ก็ยังมีในส่วนของการติดตั้งในส่วนของระบบดิจิตอลทีวีนะครับ
เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของที่ต้นทีวีกันนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ใช้เจ้ารีโมทอันนี้นะครับในการเปลี่ยนช่องทีวีนะครับก็เวิร์กเลยนะครับใช้งานในส่วนของระบบ Android แบบนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานเช่นกล้องมองหลังหรือว่าระบบต่างๆของตัวรถได้ตามปกตินะครับเวิร์กมากๆนะครับครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจอแล้วก็ระบบเสียงที่ดีแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ Mirage Audio นะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับเบอร์โทรครับ023834555นะครับหรือว่า @line official ทางวิลาสามารถติดตามเรานะครับได้ที่ทั้งแฟนเพจนะครับ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับอย่าลืม @line เข้ามาสอบถามข้อมูลกันนะครับสำหรับคุณภาพเสียงดีๆจอดีๆแบบนี้ต้องที่ Mirage Audio ที่เดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมคงลาพี่ๆแฟนเพจและคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามผลงานของเราไปแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ